ดีครับปกติเราจะเจอหัวแดงนะแล้วเราก็สามารถตีแย่งแร่ได้นะครับอันนี้ตีไม่ได้เลยอมตะล้วนๆตียังไงก็ไม่โดนเปิดตามกฎแล้วก็ไม่โดนมันขึ้น invisible แจ้งเลยครับแจ้งแจ้งเลยให้มันโดนแบนในพวกนี้ไม่โดนจริงมุ่งร้ายเลยอะมาไม่โดนครับย้ายแมตช์มาใหม่ว่าย้ายแมตช์แล้วมาใหม่ย้ายแมตช์แล้วมาใหม่คือยังไงใช่พอไปแมตช์อื่นแล้วเข้ามาใหม่มาดูมันใหม่แล้วตีใหม่รอบนึงเราจะจีนแดงสังหารเกิดอะไรขึ้นกันแต่เช้าครับผมสวัสดีครับผมไม่โดนครับไอ้จีนแดงนี่เราประกาศสงครามไปใหม่ใช่ไหมไม่โดนเจอที่ไหนฆ่าที่นั่นครับผมเป็นต้นตีนอะไรหัวแดงฆ่าได้เลยยังไม่ยกเลิกกันอีกเหรอเราประกาศเพิ่มเปล่าไม่โดนเดี๋ยวผมลองคิดว่ามันเป็นบัคแมทหรือเปล่าแล้วกันนะไอ้เหี้ยไม่อะไรบอทอ่ะโปขุดอ่ะเออบอทเขามีตัวใหม่แล้วคุณตีไม่โดนตีให้ตายก็ไม่โดนก็ไม่โดนนี่แหละไม่บ้าไปเลยมาแล้วมาแต่เมื่อคืนนะเออขุดยังไงคุณตีให้ตายก็ invisible immune อยู่แล้วมันจะฉันเราแจ้งอะไรแจ้งบั๊กไปยังทำใจเล่นๆต่อไปครับผมนี่ถ่ายอยู่แค่นี้เนี่ยตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวว่าจะลง YouTube เนี่ยผมดันเวลให้75จะไปเหมืองใหม่แล้วไม่เอาแล้วไม่สู้กับบอทครับผมยอมเกินไปบอทน่ากลัวขึ้นทุกวันนะบอกเลยไม่เช้าดูนี่โดนเพจอ่ะไอ้ที่เหรียญราคามันลงมันเป็นเนื่องจากมันผมว่ามันเป็นเนื่องจากการสแต็กเนี่ยแหละสเต็กกิ้งเนี่ยคือเอาเหรียญไปฝาก10ได้มา1อย่างเงี้ยมันเหมือนการปั๊มเหรียญอยู่นะถ้าพูดกันในไหนดูนะคุณพีเมื่อคืนฟาร์มเวลไหนๆคุณนะไม่โดนเป็นครับโซนเซฟโซนแต่มันได้อีกทีมั้ยคุณอุ๊ยคุณได้มาอยู่นะผมจะอัพแล้วเนี่ยได้ประมาณกี่เปอร์คุณได้วัดได้เทียบไหมได้ดู15เปอร์15เปอร์เลขคร่าวๆนะจากที่หัวค่ำนะมาจนเช้าเลยนะสี่ก็จะโดนแบบนี้ไม่ได้กดคูณใช่ไหมกดดีคูณกดแล้วก็หมดไปก็ประมาณกดครึ่งหนึ่งครึ่งคืนอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้กดก็อยู่ที่ประมาณ15เปอร์ถูกไหม7จุดได้อยู่15ได้นะได้นะมันผมนึกว่ามันจะไม่ได้แต่มันได้นะคุณเพราะว่ามันไม่ได้ลากก็จริงแต่มันได้คุณมันคิดเราดาเมจไปแล้วมันจะรวมดาเมจที่เราโจมตีด้วยแหละได้อยู่ได้มันไม่เกี่ยวกับเราล้าไม่ล้านะแต่เราตีเราได้ด้วย